ณประกิตค่ะครับสวัสดีครับพี่มอนครับค่ะสวัสดีกับตัวเมืองไทยลิสซิ่งนะคะรอบนี้ก็ร้อนแรงต่อเนื่องนะคะครับก็สวัสดีเราคุยกันเมื่อเช้าคือเราเทคโปรฟิตละค่ะขายแล้วนะคะเพราะว่าใกล้มูลค่าพื้นฐานค่ะส่วน FTLS เนี่ยก็เห็นอาการถูกไล่ขึ้นมาอย่างเป็นปกติในช่วงบ่ายของปีขายสะบัดมาเข้า BMTLS หรือเปล่าครับก็เป็นไปได้ค่ะใช่ขายสะบัดมีเงินก้อนที่เข้ามาแต่ว่าถ้าเราดูอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ MTLS ในช่วงบ่ายเนี่ยก็ถือว่าเราได้เห็นแรงซื้อที่เข้ามาค่อนข้างเยอะอะไรนะเห็นแรงซื้อที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีตันบ้างที่บริเวณ 32.75 แต่ว่าตอนนี้ก็ยีกันอยู่ที่ 32.50 นะครับผมคิดว่าแรงซื้อที่เข้ามานี่น่าสนใจมากเพราะว่าเพิ่งไล่กวดเข้ามาตั้งแต่ 31.50 ขึ้นมานะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าวันนี้เนี่ยคงน่าจะปิดตัวที่บริเวณ 32.75 หรือ33บาทนะครับผมก็คงถือต่อไปก่อนเพราะว่ายังอยากลุ้นให้ราคาขึ้นไปทดสอบแฟร์ที่34บาทเหมือนอย่างที่สวัสดิ์ขึ้นมาใกล้แฟร์นะครับผมคิดว่ามันก็คงเป็นตั้มเดียวกันนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คงถือไปก่อนนะครับส่วนตัวที่น่าสนใจแล้วก็เริ่มปรับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยทั้ง BCTGนะครับแล้วก็ตัวบิตBCPG เราก็ยังคงคำแนะนำว่าจากพาวเวอร์ใช่ยังเป็นตัวที่น่าสนใจอยู่เหมือนเดิมนะครับที่ประเด็นเรื่องของ MSCI คำตรวจในตัว Global Small Cap ยังน่าจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้ราคาขึ้นไปได้อีกส่วนตัวอื่นๆที่วันนี้น่าสนใจและเริ่มปรับเพิ่มขึ้นมามันมีตัว Beauty ใช่ Beauty เนี่ยหลังจากที่ผมกอบการนึกว่าไตรมาส4ออกมาแล้วมันน่าผิดหวังเนี่ยราคาหุ้นก็ลงมาเรื่อยๆแต่ว่าพอผลการนึกว่าไตรมาส1ออกมาแล้วปรากฏว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ราคาก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องถ้าในแง่ของเทคนิคอลเองก็เพิ่งผ่านพ้นดาวเทรดขึ้นมาถ้าอยากจะเข้าไปเล่นเก็งกำไรก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าในแง่ของพื้นฐาน PE ก็ยังไม่ได้ถูกอยู่ที่จริงแล้วผมอยากรอให้ต่ำกว่านี้แล้วค่อยเข้าแต่ว่าสัญญาณทางเทคนิคมันมาละถ้าใครอยากจะเล่นตามก็ไม่มีปัญหาอะไรสัญญาณเด้งใช่ไหมครับปิงคะใช่ใช่มันก็น่าเล่นตามได้นะครับสำหรับตัวบิวตี้นะครับแต่PE มันแพงมากแล้วเราก็ต้องดูว่าตลาดเนี่ยไม่ค่อยตอบสนองต่อ PE แพงๆได้นานนะครับวันนี้เราก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับอีกตัวนึงนะครับที่เมื่อเช้าเราคุยกันก็คือตัว Big Camera นะครับที่เป็นอีกหนึ่งในหุ้นที่ MSCI เขาจะเข้าคำนวณใน MSCI Global Small ครับผมคิดว่างบไตรมาส2น่าลุ้นเพราะว่ามันมีงานตัวบิ๊กของบิ๊กที่มันเป็นจัดงานเฟสติวัลเนี่ยเมื่อตอนเดือนเมษาปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับก็น่าจะส่งผลดีต่อเนื่องถึงงบด้วยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อัพไซด์ยังเหลือบานเลย26%ได้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของพื้นฐานเราเซฟนะครับแล้วในแง่ของปัจจัยหนุนอย่างเช่นมีเรื่องของเข้าคำนวณในแต่ชนิดสำคัญ MSCI เนี่ยก็เลยน่าลุ้นนะครับก็โดยสรุปแล้วเนี่ยผมก็วันนี้ก็เป็น MTLSถือต่อ BCPG Big พวกนี้สามารถถือได้นะครับแล้วก็ Beauty ก็แนะนำเพิ่มเผื่อใครอยากจะเข้าไปเก็งกำไรค่ะโอเคBig ก็เก็งกำไรนะปิงเนาะครับครับปิงปิงไอ้คำว่าเก็งกำไรของปิงพี่ขออะไรอันหนึ่งได้ไหมคืออันนี้นี่ต้องรับผิดชอบตนเองนะพี่โอ้จ้าจ้าขอนิดหนึ่งขายเองไวเต็มที่เห็นไหมปิงต้องพูดละเอียดให้ชัดเจนนะเวลาเกิดอะไรขึ้นเป็นตัวที่มีวอลุ่มเข้าจ้าน่าผิดปกติแล้วก็เป็นไปได้ว่าเราอาจถ้าเราใครไปดูในตัวซิงเกิลสต็อกฟิลเตอร์อาจจะได้เห็นวอลุ่มแล้วก็สถานะคงค้างที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเข้ามาบล็อกเทรดแล้วฮะใช่ใช่ตัว MTLS นะครับโอเคจ้าก็ลองดูวันนี้ 32.25 นะปิงนะที่กำลัง at call market อยู่นะครับได้ได้ค่ะมันจะปิดได้ไหม 32.75 ใช่ไหมคะผมคิดว่าน่าจะปิดเกิน 32.5 จะได้ปิด 32.75 เดาว่าโอ้เดาว่าชัดเจนนะฮะพี่ปิงเดาว่านักทุนก็เดากันไปเองนะเดาใครเดาตัวเองนะครับหมดแล้วใช่ไหมคะปิงหุ้นที่แนะนำไว้ในรอบนี้สัปดาห์นี้ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับจ่าปิงก็บอกแล้วนะคะว่ารับผิดชอบ